ที่เราไปเร็วยันเงากันมาหลายรอบนะครับก็เคลียร์เคลียร์ว่าเคลียร์ปัญหาคาใจญาติๆมันจะมีปัญหาที่หลายท่านยังไม่ทราบแต่แฟนคลับตัวจริงเนี่ยอาจจะทราบอยู่แล้วนะไม่ต้องถึงผมหรอกต่อให้เป็นนักขับระดับประเทศอ่ะแบบหัวแถวเลยไอ้เบสเนี่ยไอ้เบสเทอร์โบเย็นเนี่ยเบสเทอร์โบยาเบอร์หลัก5เนี่ยให้มาทำอย่างกูกูว่ามันก็ว้าวเอาปะจริงอะเบสคือยังไงเนี่ยกูมั่นใจในตากับความคิดกูนี่เห็นป่ะท่านผู้ชมจะพูดเลยป่ะมือหนึ่งของประเทศก็ว่าได้เห็นป่ะกูพิธีกรตอนสมัยกูขับรถเนี่ยไอ้เบสไปรถติมอยู่เลยมั้งกูไม่ต้องไลฟ์แล้วมั้งโทรศัพท์หายเบสเลยมั้งก็เองเบสพูดนิดพูดหน่อยไม่ได้มันก็รู้ว่าเป็นนักแข่งระดับประเทศลงปกซุปอัพเป็นเบอร์หนึ่งเป็นระดับหัวแถวของประเทศคือรถแข่งพวกมึงอาจจะไม่ว้าวไงแต่ถ้ามึงมาขี่รถอย่างกูขี่เนี้ยถ้าพวกมึงเข้าใจอะไรยากที่หายเลยไม่คุยแล้วรำคาญแค่เนี้ยเลิกโมโหว่าบ้า โก้ไงก็ชื่อโก้เร็วยันเงาไงทำไมอ่ะเมื่อก่อนจูนบายอันนี้เร็วยันเงามีปัญหาอะไรคนอารมณ์ไม่ดีเอามันเลยก็ทำถามมาสวัสดีครับผมเบสเทอร์โบยัมครับธนพลสุเจริญผลครับสวัสดีครับผมก๊อฟครับนครเดชอัชราวจีครับหรือในนามในวงการเรียกว่าปะทวยครับที่บ้านผมทำเทอร์โบครับติดตั้งเทอร์โบแล้วทำพวกเกี่ยวกับรถนี่แหละครับแล้วก็ได้ฉายาคือคุณพ่อก็ทำเทอร์โบแล้วก็ชอบเอาอะไรแบบยี่ห้ออื่นมาใส่เป็นรุ่นเป็นรูปเป็นรูปเดียวกันอะไรเงี้ยครับมาถึงเรียกปะทวยก็ไอโก้ครับเป็นคนตั้งให้นั่นแหละตัวดีเลยเยอะผสมฉายาซึ่งธรรมดาโนนเราก็มีฉายากันไปเรื่อยมีอะไรกับผลงานที่ผ่านมาก็มีเรื่องของรถแร็คก็เริ่มขับมาตั้งแต่ปีน่าจะปี2003หรือ2004จำไม่ได้ครับก็มีถ้วยพระราชทานรุ่นโพซิกแล้วก็รุ่นที่ผ่านมาก็มีรุ่นโพซิกซุปอัพแล้วก็มีโปรโฟแล้วก็มีรุ่นซุปเปอร์แม็กเบนซินครับผลงานล่าสุดที่ผ่านมามีรุ่นโปรโฟครับ RX7ของโรตารี่ไอ้ทิศผมมาแล้วครับหมายเลข3ครับนพลเดชอัชรารุจิโทสตรีทริบบินออยล์เวสเทิร์นไดโน่345ซิกเนเจอร์ด้วยโอออโต้พาร์ทซิกเนเจอร์เมื่อวานไม่ได้วิ่งนะครับผลบอกลายนะครับลุงสุริยาฟ้าแวบๆฮะโอ้โห
ามที่สุดโอเคไหมก็งดงามที่สุดเป๋ตลอดทางไอ้ชิบหายครับไม่เคยตก900เนี่ยไอ้ทิศมึงขี่รถให้มันตรงเหมือนคนอื่นไม่ได้ไงวะแล้วก็เป็นรุ่นซุปเปอร์แม็กเบนซินเครื่อง 2J รถ R35 สเปคเฟรมครับนะครับก็ต่อไป R35 จากเวิร์ดเทคนิคอลครับคลับ24คันนี้ขับโดยณพลเดชอัจฉรารุจิประทวยปีที่แล้วสาวพวงมาลัยรถดิฟเลยครับซ้ายขวา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 ตลอดทางครับแย่ใหญ่เลยอยู่เอาอยู่แล้วเขาก็เอาอยู่ครับไม่ต้องซ้อมขี่ได้เลยครับ 8.24 ครับทุกปีถ้าวิ่งตรงดำๆเนี่ยไม่ใช่ถวยแม่งก็ต้องวิ่งขาวบ้างลูกกำแพงบ้างอะไรบ้างสไตล์มันล่ะโอ้ 8.24 กูขนลุกเลยโฟร์อยู่อันดับที่1ครับแล้วก็ซุปเปอร์แม็กเบนซินซุปเปอร์แม็กเบนซินผมจำไม่ได้ว่าอยู่รุ่นที่เท่าไหร่ไปขับดิฟอยู่ครับเริ่มมา3ปีแล้วก็มีผลงานไม่เยอะเท่าไหร่ครับมีได้ถ้วยอยู่แค่ 3-4 ใบก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เดี๋ยวปีนี้จะเปลี่ยนรถคันใหม่ก็รอดูว่าไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่กันก็ถ้าเท้าความก็ประมาณสักอายุ12ปีครับผมก็เริ่มเข้าวงการรถยนต์ก็คือไปลองวิ่งเซอร์กิตก่อนที่สนามพีระเซอร์กิตครับแล้วก็ตอนนั้นวิ่งอยู่คลาส4แล้วก็ได้ประมาณ2ปีครับก็ได้แชมป์ประเทศไทยในรุ่นคลาส4ครับแล้วก็เริ่มวิ่งแบล็คด้วยมาวิ่งแบล็คด้วยแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆครับจนนี่ก็หลายปีแล้วครับขับของรถช่างเบิร์ดหลัก5ครับก็เลยเป็นรถเฟรมครับตอนนี้ครับที่วิ่งอยู่ครับซุปอัพในปีที่ผ่านมาก็ได้เป็นแชมป์รุ่นรถซุปเปอร์แม็กครับเป็นเฟรมครับเห็นคาตาครับเบสเทอร์โบยามเห็นคาตาพวกล่อไป 7-4 ครับนั่งในรถพูดได้คำเดียวว่าชี้หายละไม่มีอะไรที่เบสทำไม่ได้นะฮะรัพพลชูเจริญผล ECU Shop มอเจริญถ้อยเสียโน้ตนัดยูสคาร์นี่ครับจันทบุรีแคมป์ซิงเกิลหลักผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่เนาะครับถ้าเกิดแจ้งให้นักแข่งมันทราบนะครับถ้าระบบคอมพิวเตอร์มันรวนแบบแจ้งคนเซ็นนะครับก็จะมีสลิปจะยืนยันนะครับจากคอมพิวเตอร์มันก็จะครับมันก็จะถ้ามันรวนอีกทุกอย่างมีสลิปยืนยันนะครับทุกอย่างมีสลิปยืนยันผมอยากได้คำอธิบายไดไอซ์เนี่ยก็ต้มน้ำแล้วเดือดไงอยากกินกินข้าวดีกว่าง่ายดิต้องดมก่อนนะครับก่อนสดสดบางทีมันสดบางทีมันก็หลายชั่วโมงผู้ใหญ่โน้ตนะครับโน้ตนัดนี่ชื่อทีมเขาอะไรเนี่ย ECU Shop มอเจริญถ้อยเสียโน้ตนัดยูสคาร์กุ๊กจันทบุรีแคมซิ่งเบิร์ดหลัก5โก้กุ้งกิ้งและซึ่งทีมครับอยากมีส่วนร่วมกับทีมเขาด้วยใส่โก้กุ้งกิ้งเข้าไปแฟนคลับเบิร์ดหลัก5ครับต้องส่งใจเชียร์ล่ะครับถ้าเอาเฮอ่ะต้องเร็วกว่า 7.4 เอาเฮเลยนะเอาแบบว่ากัดมันไม่ยอมอ่ะมึงวิ่งเท่าไหร่กูก็ไม่ยอมมึงก็ลองเร็วกว่า 7.4 ครับแต่นี่เห็นซ้อมก็เร็วอยู่นะเอาละครับกว่าจะหาสก็อตเทปเจอก็น่าจะรอไปครึ่งวันนะครับทำไมมึงไม่เตรียมกันมาให้เรียบร้อยวะยางมันเย็นหมดแล้วนะ
ไปติดไม่เลยครับเบสบอกไม่ต้องละวันที่ยกล้อผมก็ไม่รู้ครับก็รถเหมือนว่าเพิ่งทำช่วงล่างเสร็จครับเพิ่งทำใหม่อะไรเงี้ยครับแล้วป๋าแดงเป็นคนเซตช่วงล่างให้ก็บอกว่ายกได้เลยเอ้ยยกขาเต็มที่เลยปกติจะออกลินๆอะไรเงี้ยครับก็พอชักตู้มันก็ยกหงายเลยครับดีนะมีกันชนล่างไม่งั้นหงายท้องแน่นอนครับโอ้ยทันแล้วยกทุกคันนี่กระดาษยก 7.8 อ่ะไอ้ผ่านมาเข้ารอบโอ้โหเข้ารอบนะครับ 7.863 เอาแล้วพรุ่งนี้ไม่เห็นจัดเต็มครับพรุ่งนี้จัดเต็มถ้าเฟมไม่ชิบหายนะครับพรุ่งนี้ได้จัดเต็มสมคำพูดครับเบสเทอร์โบยัมดูภาพช้าครับแม่งสูงกว่าจอยอีกอ่ะนี่วันนี้แข่งกันโทษนะกูแข่งเวลาเข้าเส้นเร็วสุดไม่ได้แข่งกับยกล้อสูงสุดนะโอ้โหแม่งยกรู้เรื่องเลยครับนี่ช่างภาพได้ภาพนี่เอาไปเป็นโปสเตอร์ใหญ่ได้เลยนะสวยเลยนะไฟจ้าเข้าวงการเหรอไม่เคยเข้าวงการกับเขาเลยแข่งรถเนี่ยเก่งแต่ปากไงปากดีไงจุนบายไงซีดีซีดีซีดีมันเกิดทันปะซีดีจูนบายไม่หนักช้างห้องหลังช้างเขาดังทั้งประเทศเกิดจากซีดีจูนบายหนังสือจูนบายหนังสือเล็ก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 หนังสือดีแต่ปิดเร็วก็เลยมีปัญหาอยู่ตอนนี้ไม่อยากจะคุยอะไรมากไงโดนเยอะคนดูไม่รู้ไงโทรศัพท์ดังมั่งเรียกไปตบข้างหลังแท็กบ้างอะไรเยอะแยะไปหมดคนดูไม่รู้ไงเรื่องเหตุการณ์ในโซเชียลเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเกิดจากอะไรคือเบสก็เป็นคนที่รู้จักกันในการแข่งรถในสนามก็เจอกันบ่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าไปสะกิดอะไรตรงไหนที่ทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาพาดพิงถึงเรียวยันเงาก็เดี๋ยวรอให้เจ้าตัวเขาต้องมาคุยกันนะครับเพราะว่าด้วยอุปนิสัยแล้วก็ในโซเชียลเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแค่นั้นนะผมว่ายังไงก็ต้องเรียกสองคนมาคุยกันนั่นแหละว่ามันเป็นมายังไงแล้วก็เหตุการณ์ต่อจากเนี้ยมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันมันมาไหมมันมาไหมเบสอ่ะมันมายังมันไม่มาพี่ไม่ได้คุยกับมันเนี่ยทำไมมันยังไงวะมันยังไงวะผมว่าต้องเอาสองคนมาคุยกันก่อนว่าจะไปกันท่าไหนคือถ้ามันคุยกันไม่จบก็ต้องหาวิธีอื่นจะแข่งรถจะวัดมือกันจะทบกันก็เอาว่ากันไปเลยตอนนั้นนะครับที่ผมโพสลงไปนะครับผมก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับผมเป็นตัวแทนสาววงดีเซลครับก็ไม่รู้ว่าทำไมพี่เขาถึงต้องออกมาแบบโชว์อะไรขนาดนั้นอ่ะผมก็ทำให้ผมรู้สึกแบบจะซักเท่าไหร่กันเชียวอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ธรรมดาแล้วครับก็ขนาดนี้ผมก็ไม่เคยไปสอนใครครับเพราะอย่างนั้นนี่จะเจอหน้าช้อนหน้าให้ด้วยนะเนี่ยบ้าบอมันมาพูดอะไรนะมันพูดเหมือนประมาณแบบเราเป็นพิธีกรเก่งแต่ปากอะแล้วมันเป็นนักแข่งอะอยากเจอจริงๆเลยไม่มีโอกาสไงภาคมาเป็น10ปีไม่มีโอกาสแข่งกับมันไงบอกตรงกูชนะมันแล้วเดี๋ยวหลัก5จะต้องเปลี่ยนคนทีอ่ะดิชิบหายเดี๋ยวกูลงปก XO ตัวเองยืนไปที่1ถือถ้วยอีกลำบากอีกทุกวันนี้ก็เดินสมิร์ฟอยู่แล้วป้าบอก็ไม่ได้สนใจนะก็ไม่ได้แคร์นะคือเรามาตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องมีความสามารถเราต้องมีเขาเรียกว่าเราต้องรู้เรื่องทุกอย่าง
เรามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเราไม่มีความสามารถเราจะไปพูดได้ยังไงเราต้องรู้เรื่องเราต้องทำจริงปฏิบัติได้เราถึงจะพูดให้คนทั้งประเทศฟังได้ไอ้เบสมันพูดไปเรื่อยก็มันจะไปก็มันไม่เก่งไงมันถึงสอนใครไม่ได้ก็กูเนี่ยเก่งไงกูถึงกล้าสอนรถมันแต่ใครขี่ก็เร็วไอ้ปลาทวยนี่กูสอนมาโอ้โหสายคัดนี่กูต้องสอนอย่างนี้เลยนะสายคัดกลางเบรกขวาคันเร่งสอนมันมากับมือไอ้บ้าไอ้เบนซินปั้นมาคนละดีเซลที่ไม่ได้ปั้นแต่มาคุยทับโถมบ้าบอกระโหลกกะลาปลาป๋องมันน่ะลองมาขี่รถ BM คุณมันก็ไม่ได้เร็วหรอกกูไปขี่รถมันอ่ะวิ่ง5ด้วยอ่ะกูบอกเลยวิ่ง5โธ่ไม่ได้เรื่องก็นิดนึงครับหมั่นไส้พูดง่ายครับประวัติมันจะแข่งรถก็แก๊กก็แก๊กตอนมันแข่งรถนี่ตกมาหน้าฝนบ้าบอพิมพ์นิดพิมพ์หน่อยทำไมเดี๋ยวสัมภาษณ์มันฝากถามมันด้วยนะอะไรของมันวันนี้นิดหน่อยก็ไม่ขึ้นบ้าบอไอ้รถไอติมวอลไอ้ปีรถไอติมวอลอยู่ว่าตอนนั้นอะถ้าพี่โก้เห็นแล้วผมก็คิดว่ายังไงก็ได้ครับจะในสนามหรือว่านอกสนามก็ได้ครับรถอะไรก็ได้ครับผมก็อยากเจอเหมือนกันครับก็ฝากบอกมันด้วยว่าถ้ามันคล่องใจอ่ะได้หมดจะบนสนามหลังสนามหรือจะยังไงว่ามาชื่อกูเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆสะสมมาเป็น10ปีเพิ่งมาขับรถบ้าบอจริงเชียวอะไรก็ได้อ่ะที่ไม่ใช่สี่ลุ้มหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องแจกเงินบริจาคด้วยนะครับไม่ชอบครับถ้ามันคุยกันไม่จบจะแข่งรถจะวัดมือกันจะชกกันก็เอาว่ากันไปเลยอยากเจอครับยังไงก็ได้ครับจะนอกสนามในสนามได้หมดก็ฝากบอกมันด้วยว่าถ้ามันคล่องใจอ่ะได้หมดระดับประเทศคือต้องเก่งขนาดไหนเออก็อยากรู้งานระดับประเทศคือต้องเก่งขนาดไหนอ่ะอยากรู้งานเลวยันเงา vs เบสเทอร์โมยามไปเลยพี่โก้ก็แล้วแต่ผมไงก็ได้เพราะผมยังยึดตากะผมอยู่เออว่ายังไงมันก็ต้องมีอ่ะมึงคิดว่ามึงไม่เคยว่าวเลยเหรอเนี่ยฮะไม่ใช่ยังไงหยิบตังค์ดิขอคันคันยูมกัดเลยขอบเก่งไงล่ะชิบหายแล้วไอ้เบสก็จะรับคำท้าไอ้ถ้วยก็จะมาลองดู